โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fix Gaming ครับผมวันนี้อยู่กับเกม Back Desert Online อีกครั้งนะครับกับตัวละครนินจานะครับผมเนื่องจากคลิปที่แล้วนี้ผมได้มีการสอนเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงโปรเทคทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นฟอนต์การ์ดซุปเปอร์มาอาร์เมอร์หรือแม้กระทั่ง iframe นะครับผมได้สอนไปแล้วแล้วคราวนี้มันก็จะลิงก์มาถึงคลิปนี้นะครับนั่นก็คือการแนะนำคอมโบ PVP นะครับสำหรับมือใหม่เนาะสำหรับมือใหม่ผมต้องเกริ่นก่อนเลยว่าออกตัวก่อนเลยว่าผมเองก็ไม่ได้เก่งเรื่อง PVP เลยนะครับผมอาจจะมีคนที่เก่งกว่าผมเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ผมเองก็ฝึก PVP มาพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผมต้องใช้ในการในการกิวอลแล้วก็มีเรื่องบางทีต้องไปลงสนามแดงนะครับผมสนามรบแดงโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตแนะนำผู้เล่นใหม่ก่อนแล้วกันนะครับว่าเกมนี้มันมีระบบอะไรบ้างนะครับเกมนี้มันจะมีระบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบช่วยผู้เล่นนะครับเพื่อไม่ให้ผู้เล่นอ่ะโดนสกิล CC พวกสกิลหยุดอะไรเงี้ยต่อเนื่องมากเกินไปนะครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดว่าทำให้ล้มแล้วเนี่ยทำให้ล้มนะครับไม่ว่าจะเป็นจับพุ่มหรือสกิลลอยนะครับผมอะไรพวกเนี้ยจะล้มได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับผมจะล้มได้แค่2ครั้งเท่านั้นเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับส่วนเรื่องการเจาะลึกของระบบกลไกของCC เนี่ยขออนุญาตยกไปทำคลิปอื่นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะมันเนื้อหามันแน่นมากแน่นเกินไปนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับคอมโบพื้นฐานที่ผมใช้นะครับผมโดยคอมโบพื้นฐานที่ผมใช้ผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับผมจะแยกเป็นสกิลเปิดนะครับแต่ละสกิลนะครับแต่ว่าเบสของคอมโบพื้นฐานจะคล้ายๆกันนะเรามาดูกันเรื่องไอ้นี่ก่อนเรื่องคอมโบพื้นฐานนะครับที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นสกิลนี้ฮะสอดพิจูโจมนะครับผมดาบพิรุณโปยนะครับไปมีดหมุนเวียนจุลเคนพยาบาทพิกขวา SE นะครับผมแล้วก็บ้านลงตาส่วนใหญ่สกิลพวกนี้ผมจะใช้บ่อยนะครับก็เอามาเรียงกันเลยก็ได้นะครับเรียงกันเลยเรียงกันแบบเห็นเลยก็ได้ก็จะเป็นนี้แล้วก็ต่อด้วยบ้านลงตาพอดีมันติดคูดาวอยู่นะอันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะครับผมเดี๋ยวเราแยกมาทางฝั่งของสกิลเปิดครับเพราะว่าเกมนี้มันเปิดได้หลายสกิลเป็นตัวละครอาจจะเพราะตัวละครจ่าผมไม่รู้ว่าตัวละครอื่นเป็นไหมแต่ตัวละครจ่าเปิดได้หลายสกิลมากๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปิดด้วยอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคผมขอเริ่มทางด้านของดาบสั้นละกันนะครับดาบสั้นเนี่ยสามารถเปิดได้เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุลเคนพยาบาทเองนะครับซึ่งคูดาวมันแป๊บเดียวครับชุลเคนพยาบาทดาวมันประมาณ6วิอ่ะ4วินะครับผมตัวชุลเคนพยาบาทเนี่ยมันเปิดได้เหมือนกันแต่ว่าเปิดแล้วเขาจะติดช็อคแป๊บเดียวนะครับติดช็อคนี่ก็ประมาณวินึงนะประมาณวินึงแต่ก็สามารถเปิดได้ถามว่าเปิดชุดเคมพยาบาทแล้วทำไงชุดเคมพยาบาทอ๋อชุดเคมพยาบาทปุ๊บเปิดเปลี่ยนอาวุธนะครับต่อพิสูจน์โจมโยนดาบนี่ได้เหมือนกันนะครับ1สกิลนะสกิลที่2ครับจะเป็นสกิลนี้นะครับทางฝั่งของดาบสั้นนะครับก็คือจับทุ่มก็ต่อด้วยบ้านลงตาซึ่งปฏิกูดาวอยู่นะครับโอเคอันนี้เป็นสกิลเปิดทั้งหลายเนาะสกิลเปิดอีกหนึ่งสกิลครับที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบกันก็คือสกิลนี้นะครับห้ามผ่านนะครับติดตันเหมือนกันเนาะแล้วก็ต่อด้วยคอมโบชุดเติมฮะนี่ง่ายไหม สกิลสกิลระเบิดควันน่ะมันจะทำให้ตัวละครติดสถานะสตันนะครับผมแล้วก็บวกหลบให้เราด้วยนะครับก็จริงๆใช้ได้นะครับแล้วก็ต่อด้วยบ้านลงตาซึ่งมันติดกูดาวนะครับผมอันนี้คือไม่ต้องเปลี่ยนไปฝั่งของ Awakening ก็ได้นะครับผมโอเคอีกหนึ่งสกิลครับที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเอาไปเปิดนะครับนั่นก็คือสกิลนี้รอบสังหารหัวหน้านะครับส่วนตัวผมจะล็อกไว้เพราะผมจะกดในช่องช็อตคัทอยู่แล้วนะครับผมก็ล็อกไว้
ครับสกิลนี้จะเป็นสกิลเปิดที่ค่อนข้างมีระยะที่ไกลมากๆนะครับผมก็กดWได้เลยนะครับปึ๊บเอาเดี๋ยวทำไมเป็นแดชล่ะWครับเดินหน้านิดนึงแล้วก็พุ่งเข้าไปใส่ครับถ้าเราไม่กดเดินหน้าจะเป็นยังไงไหนเรามาดูกันครับถ้าไม่กดเดินหน้าครับมันจะเหมือนมันจะช้ากว่านิดนึงนะดังนั้นเราให้กด W ก่อนนะครับผมสำหรับสกิลรอบสังหารหัวหน้ากด W ค้างไว้นะครับแล้วกดสกิลมันจะพุ่งเข้าไปชกซึ่งระยะมันไกลนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าต่อยังไงนะครับผมนี่แล้วกันนะจบแล้วอันนี้ก็จะเป็นสกิลไว้ใช้นะครับผมเป็นสกิลสั้นๆนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมพี่ใช้สกิลแบบมันดูอ่อนด๋อยจังวะมันดูสั้นจังวะคือจากที่ลองเล่นดูนะครับการไปเล่น PVP หรือสนามรบแดงเนี่ยใช้สกิลยาวไม่ได้ครับใช้ไปบางทีใช้ได้แค่แบบ4สกิลแล้วคือต้องออกแล้วอ่ะเพราะว่าฝักดุนโถมมาหรือถ้ามันแบบว่าสุดวิสัยจริงเลยแบบก็จะลากไป 6-7 สกิลได้อยู่แต่ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าฝั่งนู้นเขามากันเยอะนะครับมันไม่ได้แบบการต่อสู้หนึ่งๆเนาะส่วนเรื่องสนามดวลเนี่ยขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะโอเคอีกหนึ่งสกิลเป็นสกิลที่แบบทีเด็ดเลยนะครับผมทางฝั่งของดาบสั้นนะครับผมนั่นก็คือสกิลขอนไม้ครับสกิลขอนไม้จะมีซีซีเหมือนกันนะคือลงไปเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดช็อกนะครับผมแล้วก็ระยะก็มีระยะเหมือนกันนะระยะน่าจะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะนั้นใช้อย่าต้องดูระยะนะอย่าให้มันหลุดระยะนะครับนี่ถ้าไกลเดี๋ยวดูถ้าไกลมันจะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือถ้าไกลไปนะครับมันขอนไม้ถ้ามันจะพุ่งไม่ไปนะเพราะนั้นต้องดูคูลดาวน์ด้วยเอ้ยดูเรื่องระยะมันด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอคูลดาวน์อีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าคอมโบนี้เล่นยังไงได้บ้างนะครับผมนี่ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคจบไปในฝั่งของดาบสั้นนะครับถ้าเปิดดาบสั้นต่อมาเรามาดูถ้าเปิดของดาบ Awakening กันบ้างนะครับผมถ้าเปิดของ Awakening กันบ้างถ้าเปิด Awakening จะมีอยู่แค่ไม่กี่ท่ามั้งใช่มีอยู่ไม่กี่ท่าครับที่ผมใช้บ่อยๆนะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด3ท่านะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ท่านะครับเป็นท่าเปิดที่ใช้โคตรบ่อยค่อนข้างบ่อยนะครับผมนั่นก็คือ1คือแรงพยาบาทครับแรงพยาบาทท่านี้นะครับใช้เปิดครับแต่ว่าผมจะเปิด2อย่างนะคือจะมีแบบเปิดแบบธรรมดานั่นก็คือชิปคลิกซ้ายไปเลยกับเปิดแบบยกดาบก่อนแล้วก็นี่นะครับถามว่าความแรงกับอะไรพวกนี้ต่างกันไหมไม่ต่างความแรงกับระบบ CC ไม่ต่างกันแต่มันจะไปต่างของเรื่องแอนิเมชันครับลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตดูการชิปคลิกซ้ายธรรมดานะครับที่ไม่ยกดาบอ่ะมันจะช้ากว่านะครับแต่ว่าระยะทางมันก็จะไกลกว่านิดนึงครับกับการในการยกดาบเนี่ยแอนิเมชันในการลงถึงพื้นอ่ะมันเร็วกว่านะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นการยกดาบนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปต่อคอมโบได้นะครับใช่เหมือนกันครับผมอันนี้เป็นคอมโบพื้นฐานเนาะแล้วก็อีกหนึ่งสกิลครับหนึ่งสกิลนั่นคือสกิลจับทุ่มนะครับอันนี้คงไม่ต้องบอกเนาะถ้าจับทุ่มปุ๊บต่อไปจะโจมโยนดาบแล้วก็ตามด้วยบ้านลงตามันตีคูดาวอยู่เนาะประมาณนี้นะครับผมอีกสกิลหนึ่งซึ่งเป็นสกิลไม่ตายของผมเลยครับเป็นสกิลนี้ฮะกดปิดเป็นสกิลนี้กระแสสำเร็จโทษมหาครับสกิลเนี้ยสามารถเอามาใส่ช็อตคัทแล้วกดใช้ได้นะครับผมสกิลเนี้ยถ้าเกิดเรากดใช้ศัตรูนะครับผมตึมข้อดีคือถ้าเกิดสกิลเนี้ยโดนศัตรูแล้วอ่ะศัตรูที่เป็นคนจะไม่สามารถกด V ได้นะครับผม
แล้วก็สกิลมันคูลดาวน์ค่อนข้างไวเนี่ยนะครับสกิลมันคูลดาวน์มันเท่าไหร่5วิเองนะครับผมก็กดใช้ได้เรื่อยๆนะครับระยะก็ไกลพอสมควรนะครับผมก็จะใช้เป็นอย่างนี้ปึ๊บนี่จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือคอมโบที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับในภาคของ Awakening นะครับผมโอเคต่อมาครับเป็นเรื่องของการอยู่ในสถานะหายตัวนะครับแล้วเราจะเปิดยังไงนะครับผมสถานะหายตัวเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพของดาบสั้นนะครับผมไม่ว่าคุณจะอะไรก็แล้วแต่คือมันจะกลับไปอยู่ในสถานะดาบสั้นนะครับอ่ะเนี่ยจะอยู่ในสถานะดาบสั้นเพราะนั้นสกิลเปิดที่น่าจะดีที่สุดของผมนั่นก็คือน่าจะเป็นยมทูตตัดเสียนนะครับผมมาดูกันว่าใช้ข้อมูลยังไงคอมโบก็จะคล้ายๆเดิมๆครับแต่ว่าเราจะเล่นเป็นแบบนี้ครับจะรอคูลดาวน์มันแป๊บหนึ่งนะก็คือผมจะใช้ตัวนี้ฮะหายตัวเสร็จปุ๊บยมทูตตัดเสียนครับระยะทางมันค่อนข้างกว้างนะครับยมทูตตัดเสียนปุ๊บผมจะแคนเซิลด้วยการแดชเพื่อไม่ให้แอนิเมชันในการล่วงลงมามันมาขัดคอมโบนะครับผมแล้วก็ที่ขวา SE นะครับผมบ้านลวงตาคิวเปลี่ยนอาวุธนะครับสำหรับพิจูโจมดาบพิรุณโปยแล้วก็ตามด้วยสกิลใบไม้หมุนเวียนนะครับมานี้เลยครับอันนี้เป็นสกิลที่ผมใช้ในช่วงสถานะหายตัวที่บ่อยละบ่อยเลยแหละบ่อยเลยนะครับกดให้ดูครั้งนะครับไอตัวบ้านลวงตากับใบไม้หมุนเวียนเนี่ยสลับกันใช้ได้นะแล้วแต่คนชอบนะครับผมบางคนก็เอามาใช้ตอนที่ใช้ใบไม้หมุนเวียนแทนตอนช่วงบ้านลวงตายังคูดาวอยู่หรือแม้กระทั่งใช้สลับกันก็คือใช้บ้านลวงตาขณะที่ใบไม้หมุนเวียนคูดาวนะครับผมอันนี้ก็ลองเมเนจกันเอาเองนะครับจัดสรรปันส่วนกันให้ดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้ครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปว่าผมเองไม่ได้เก่งเรื่อง PvP นะครับผมแล้วก็คลิปนี้จะเป็นสอนพื้นฐานเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องคอมโบที่มันยาวกว่านี้ผมแนะนำว่าลองไปศึกษาแล้วก็ลองใช้กันดูนะครับผมบางคนมีสกิลคอมโบที่ต่างกันออกไปหลายๆคนคอมโบก็จะต่างกันออกไปยิ่งคุณไปดูสตรีมเมอร์หรือยูทูบเบอร์ท่านอื่นก็คอมโบเขาก็จะต่างกันออกไปนะครับผมอันนี้ที่ผมมาใช้คือเป็นคอมโบที่ผมใช้เองจริงๆเท่านั้นนะครับผมขออภัยด้วยถ้าเกิดฟังแล้วมันดูแบบขัดใจสำหรับคนที่เข้ามาดูแล้วแบบจะเล่นเป็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะขัดใจนิดนึงแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าที่ผมทำเนี่ยทำเพื่อผู้เล่นใหม่ล้วนๆนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเพื่อดูคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมก็อย่างที่ผมบอกเกือบทุกคลิปและช่วงนี้คือผมลงคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเกมเนี่ยผมจะลงวันเสาร์ตอน10โมงเช้านะครับผมแล้วก็วันที่จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องการปรับแต่งคอมพิวเตอร์เพื่อให้เล่นเกมได้ไหลลื่นขึ้นนั่นคือวันอาทิตย์ช่วง10โมงเช้าเหมือนกันนะครับผมฝากช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมทุกคนกดไลค์เนี่ยทำให้ผมมีกำลังใจในการทำช่องมากขึ้นนะครับผมการกดติดตามก็ทำให้มีกำลังใจที่จะทำคลิปต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ